ช่วงอร่อยได้สุขภาพกับเคทีแคร์คุณผู้ชมคะเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าการรับประทานอาหารนั้นเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้สุขภาพของเราแข็งแรงจริงไหมคะแต่เราก็ต้องรับประทานอาหารให้อร่อยแล้วก็ถูกหลักโภชนาการด้วยมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งโพสต์ขึ้นมานะคะที่เพจของ KDCare Product ว่าป้าขอคำแนะนำค่ะคือที่บ้านของป้าตอนนี้นะคะมีคุณลุงที่ชอบกินหมู3ชั้นทอดน้ำปลามากค่ะรับประทานมาตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นยิ่งเข้มข้นยิ่งดีแต่ปัจจุบันสุขภาพของคุณลุงไม่ค่อยจะดีเริ่มมีภาวะของไตเสื่อมป้าก็เลยอยากจะขอคำแนะนำค่ะจะแนะนำอะไรล่ะก็ไปหาหมอไปโรงพยาบาลสิอาจารย์พอจะมีสูตรการทำโดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ไหมคะเป็นไปได้ค่ะทำไมไม่คิดถึงซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคร์ไปชมค่ะวิธีทำหมู3ชั้นทอดน้ำปลาใส่หมู3ชั้นลงในภาชนะสับปะรดคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักพักไว้2ชั่วโมงใส่แป้งข้าวโพดลงในภาชนะหมู3ชั้นที่หมักไว้เคล้าผสมพอเข้ากันนำหมู3ชั้นลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้โดยใช้ไฟบานกลางทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันตักใส่ภาชนะตามด้วยซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาราเคดีแคร์คลุกเคล้าให้เข้ากันรับประทานคู่กับผักสดพร้อมเสิร์ฟค่ะเคล็ดลับในการทำหมู3ชั้นทอดน้ำปลาการใส่สับปะรดลงไปจะช่วยทำให้เนื้อหมูนุ่มขึ้นโดยไม่ต้องใช้ผงหมักอีกครั้งและการเอาหนังของหมูออกจะทำให้มันและหนังน้อยลงค่ะเนื่องจากลดปริมาณไขมันที่รับประทานเข้าไปด้วยแหละค่ะสำหรับโซเดียมของเครื่องปรุงรสทั้งหมดในสูตรนี้จะมีปริมาณโซเดียม 1,500 มิลลิกรัมแต่หมู3ชั้นทอดน้ำปลาที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ปรับสูตรให้โดยใช้ซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาราเคดีแคร์มีปริมาณโซเดียม600มิลลิกรัมลดลงถึง900มิลลิกรัมเปรียบเทียบค่าโซเดียมในการใช้น้ำปลาสูตรปกติที่ลดลงถึง 60% เลยค่ะอร่อยอย่างปลอดภัยด้วยซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคร์สูตรลดโซเดียมมากกว่า 60% ไม่เติมเกลือโพแทสเซียมคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ปรับสูตรให้เป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพและปลอดภัยแล้วก็ส่งมาได้ค่ะที่เพจ KDCare Products นะคะตำรับของใครอาจารย์ยิ่งศักดิ์ถูกใจจะมอบให้เลยค่ะคุณผู้ชมคะผลิตภัณฑ์ KDCare แบบนี้ส่งให้คุณผู้ชมถึงบ้านทันทีค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามสาระความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่เพจ KDCare Products และสามารถสั่งซื้อทางช่องทางจัดจำหน่ายและออนไลน์ได้แล้ววันนี้โปรโมชั่นพิเศษในเดือนสิงหาคมซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาราเคดีแคร์มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ในขนาด300มิลลิลิตรหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาเริ่มตั้งแต่วันที่19ถึง31สิงหาคมนี้